ในข้อแรกเลยเรื่องของการ MOU เมื่อใจของเรานี่ตรงกันการ MOU เนี่ยเป็นสิ่งที่กระบวนการของยุคใหม่เป็นการยอมรับแต่ใจผมเนี่ยศรัทธาท่านเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาพูดตรงนี้ตั้งนานแล้วแล้วก็ยังตลอดไปด้วยก็เรียนเลยว่าตรงนี้เราก็ต้อง MOU ให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยเพราะว่าในภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะให้ความร่วมมือได้สองมหาวิทยาลัยของเราก็เป็นหนึ่งขอไปอยู่ในใจของท่านท่านก็ไม่ตายแล้วทีนี้อย่างที่สองก็คือการตั้งกรรมการท่านบอกว่า5คนพอบอกเลข5เนี่ยผมก็ชอบนะครับแล้วก็เอาขั้นเรามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็5ท่านเหมือนกันความเป็นเนี่ยสิริมงคลแล้วข้อที่3ท่านให้ความเห็นว่าสรุปภายใน1เดือนจริงๆแล้วเราโคกันอยู่เบื้องล่างเนี่ยมันก็ไปไกลถึงอเมริกาถึงไปรัสเซียไปไหนตอนนี้เพียงแต่รายละเอียดว่าเราจะทำ อะไรร่วมกันบ้างหรือว่าทางท่านเนี่ยอยากจะให้เราทำอะไรบ้างทางเราอยากจะให้ท่านเนี่ยทำอะไรบ้างซึ่งของเรานี่ก็คือต้องเอาท่านเป็นหลักว่าที่วชิระเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าเรายังไม่เกิดตรงนี้ต้องเป็นหลักถึงจะยังไงเนี่ยการใช้บริการของวชิระพยาบาลโรงพยาบาลมันแน่นจนไม่มีที่จะขยายไปยังไงนะอันนี้เราก็จะสร้างอาคารขึ้นมาเพื่อรองรับกระบวนการถ้าอยู่ที่ท่านมากำหนดอย่างไรนะครับมันก็จะเป็นการขยายถึงแม้ว่าจะเป็นอยู่ในพื้นที่เราก็สามารถทำความร่วมมือได้ยกตัวอย่างที่อเมริกา